เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในโบสถ์ที่อียิปต์นะคะล่าสุดทางการนั้นได้ออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่เกิดขึ้นนั้นก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายด้วยกันโดยเหตุครั้งนี้นะคะยังได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงระหว่างชาวคริสต์แล้วก็มุสลิมอีกด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของโบสถ์อียิปเชียนคอปติกในนครอเล็กซานเดรียของอียิปต์ค่ะขณะที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็เป็นช่วงที่บรรดาคริสตศาสนิกชนจำนวนมากกำลังเข้าไปในโบสถ์เพื่อสวดมนต์ขอพรในช่วงเช้าของวันขึ้นปีใหม่ภาพวิดีโอได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนต่างกำลังประกอบพิธีทางศาสนาโดยที่ไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีจะเกิดโศกนาฏกรรมรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง21คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนค่ะทางด้านกระทรวงมหาดไทยของอียิปต์ก็ระบุว่ากลุ่มก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มีต่างชาติให้การหนุนหลังอาจเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุโศกนาฏกรรมหนองเลือดดังกล่าวซึ่งได้ทำให้ทางอียิปต์สั่งเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยและอารักขาโบสถ์ทุกแห่งรอบเมืองอเล็กซานเดรียนะครับโดยไม่อนุญาตให้ประชาชนนำรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นๆเข้าไปภายในโบสถ์แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางการอียิปต์จะใช้มาตรการเข้มงวดอยู่แล้วก็ตามโดยตั้งแต่เกิดเหตุกลุ่มอัลกออิดะห์ระเบิดโบสถ์คริสต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุระเบิดไม่นานชาวคริสต์และมุสลิมได้ก่อการประท้วงที่หน้าโบสถ์ที่เกิดเหตุพร้อมคว้างปาก้อนหินเข้าใส่กันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสลายการชุมนุมได้ครับทางด้านประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักได้เรียกร้องความสมานฉันท์ภายในชาติโดยแถลงผ่านทางโทรทัศน์ว่าจะไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดสามารถแบ่งแยกความสมานสามัคคีระหว่างชาวคริสต์และมุสลิมในอียิปต์ได้ทั้งนี้ประชากรอียิปต์79ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมมีชาวคริสต์เพียงร้อยละ10ชุมชน2ศาสนาเกิดความขัดแย้งกันขึ้นบ่อยครั้งแต่หน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่าเหตุระเบิดโบสถ์ครั้งนี้มีความรุนแรงแล้วก็มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีจึงน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายมากกว่าความขัดแย้งของชุมชนค่ะ